ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทำได้ทำได้ทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาตรวจเช็คตู้เย็นเขาบอกว่ามันไม่เย็นนะครับยี่ห้ออะไรไฮเซนอะไรนะครับผม 7.5 คิวนะครับเขาบอกว่ามันไม่เย็นทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับคอมก็ไม่ใช่คอมอินเวอร์เตอร์หรอกครับเป็นคอมเขาเรียกว่า220 240โวลต์ธรรมดานะครับปรับแต่ก็ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมเขาเรียกว่าระบบละลายน้ำแข็งเป็นใช้แผงควบคุมเขาเรียกอินเวอร์เตอร์นะครับคอมเขาใช้R600 นะครับถ้าเกิดว่าคอมไม่ทำงานมันก็ไม่เย็นเหมือนกันคอมเดินแล้วก็ไม่เย็นก็เป็นไปได้นะครับดูครับมาดูพร้อมกันนะครับเสียบนะครับหมับเบื้องต้นก็เสียงแป๊กจากเดียตัวนี้รอสักครู่นะครับว่าคอมจะทำงานหรือเปล่านะครับรอมันดวงหน่อยนะครับได้ยินครับคอมทำงานแล้วครับเบื้องต้นเราจับนี่ดูครับไอ้ดีเขาเรียกว่ามันอาจจะมีแบบว่าน้ำแข็งเกาะมาตรงนี้แต่มาจากโรงงานบริษัทมันไม่น่าใช่แบบนี้นะครับผมก็อาจจะไปแค่ไขมานะครับก็เลยหุ้มนี่มาแทนมันน่าจะเย็นจัดก็อาจจะผิดพลาดอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ดูแล้วเขายังไม่ได้เปิดระบบนะครับนี่ครับมันมาจากโรงงานนะครับนี่ครับคือยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่นี่เราคอมเมื่อคอมทำงานแล้วเราหลังมือแตะอย่างเงี้ยมันสั่นอยู่ครับนั่นโอเคคือคอมทำงานมันมีสั่นหลายแบบสั่นตืดแล้วรีเลย์ตัดแบ็กอันนั้นคือคอมช็อตอันนี้คือไม่ทำงานมันตรวจเช็คการเสียหายอีกครั้งก็ตรวจรีเลย์โอเวอร์โหลดนะครับแล้วจับคอยล์ร้อนนี่แหละครับนี่คอยล์ร้อนที่ออกมาด้านนี้จับเต็มไม้เต็มมือยังไม่ร้อนไม่มีอุ่นความเย็นของมันก็คงจะไม่มีแน่นอนนะครับบางท่านบอกว่าตู้เย็นคอมทำงานไม่เย็นเดี๋ยวช่างหนูจะพาตรวจดูละเอียดด้านบนนะครับด้านบนมันมีน้ำแข็งเกาะหรือเปล่านะครับไปดูพร้อมช่างหนูนะครับอันนี้ก็ต้องหาอุปกรณ์ไปเลยนะครับไขพวกไขควงนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขายังล็อกอยู่เวลามันทุกมาแรงๆประตูมันเปิดเสียหายได้นะครับก็ทำถูกต้องแล้วครับผมการนำตู้เย็นมาซ่อมก็ต้องทำแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับพัดลมทำงานแต่เรื่องพัดลมนี้ทำงานไม่ทำงานมันอยู่ที่รุ่นบางรุ่นเขาใช้ควบคุมอยู่ข้างอาจจะหน่วงถึงครึ่งชั่วโมงมันถึงจะทำงานนะครับบางช่างบางคนไปหลงทางนะครับไปซื้อพัดลมมาเปลี่ยนเสียบแล้วก็ไม่หมุนการเสี่ยงดวงเพิ่มยังไงครับไปซื้อโปรแกรมมาใส่ครับผมโปรแกรมมาใส่มันก็ไม่หมุนเหมือนเดิมครับพวกจะพวกอินเวอร์เตอร์มันต้องรอหน่อยครับอย่าใจร้อนบางคนถ้าเปลี่ยนพัดลมไม่ได้หน่วงประมาณ5 นาที10 นาทีมีนะครับผมมันยังไม่ทำงานเชียวก็มีครับโอเคนะครับเดี๋ยวถอดออกมาเดี๋ยวเราไม่มีครีมก็ใช้นี่ไงออกมานะครับนี่ครับดึงออกมาอย่างนี้ค่อยๆครับแล้วค่อยๆปลอกหน่อยครับแค่นี้ครับปลุกออกมานะครับถ้ามีครีมก็จับนี่ดึงค่อยๆดึงออกมาอย่าไปดึงพวดพาดมันทำให้ซี่เขาหักได้นะครับนี่นะครับพัดลมมันหมุนเลยนะครับบางรุ่นมันอาจจะน่วงก่อนครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ว่าพัดลมไม่หมุนไปซื้อมาเปลี่ยนมันนี่เป็นพัดลมอินเวอร์เตอร์12โวลต์นะครับเปลี่ยนพัดลมแล้วไม่หมุนอ้าวเปลี่ยนโปรแกรมอีกทนทุนงามบานปลายนะครับทั้งๆที่ว่ามันก็ปกติของมันอย่าใจร้อนต้องดูก่อนให้เวลามันหน่อยสัก5 นาที10 นาทีนะครับมันถึงจะหมุนออกมาอย่างนี้ถ้าเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วสรุปง่ายครึ่งชั่วโมงพัดลมไม่หมุนเนี่ยพัดลมเสียแน่นอนครับเอามาตรวจเช็คใช้อะแดปเตอร์ตรวจเช็คได้ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ไฟกี่โวลต์มันเป็น DC 12โวลต์ไปเอาไฟ210เข้าตากควันออกนะครับผมต้องดูให้ดีครับทำงานต้อง4ถ้วนนะครับตู้เย็นจะเย็นไม่เย็นนะครับเราต้องดูด้านในบางคนไม่รู้ว่าตู้เย็น2ประตูนี้ไม่มีน้ำแข็งอ่ะบางท่านไม่รู้ว่ามันมีน้ำแข็งอยู่ด้านในเขาเรียกว่าภาษาจ้างเขาเรียกอีเวปอริเตอร์นะครับแต่บางคนก็เรียกแผงเย็นคอยเย็นนั่นแหละครับเดี๋ยวดูนะครับถ้ามันปกติถ้ามันมีน้ำยามันก็จะมีเกาะเป็นแม่คณิ้งนะครับเป็นละอองทั่วนะครับประมาณสัก10 นาที20 นาทีมันคือปกติครับไม่ใช่มีเปาะแค่ตรงนี้นั่นแหละนั่นคือน้ำยาไม่มีก็เป็นไปได้มีนิดเดียวนั่นคือไม่มีความเย็นนะครับนี่ครับมันไม่มีอะไรเกาะมาเลยครับแสดงว่าน้ำยามันไม่มีนะครับตรวจเช็คตามช่างหนูนะครับบางท่านว่าตู้เย็นไม่เย็นดูด้านในก่อนครับว่าด้านในมีน้ำแข็งเกาะหรือเปล่าดูแล้วไม่มีน้ำแข็งแน่นอนตอนนี้เราไปตรวจดูด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าน้ำยาความเย็นไม่มีแน่นอนนะครับผมดูคลิปช่างหนูแล้วหนูพยายามอธิบายง่ายๆว่าตู้เย็นไม่เย็นตรวจเช็คยังไงก่อนนะครับอันนี้มันบ้างก็พอดูได้ถ้ามันไม่มีน้ำแข็งมาอย่างนี้มันบ้านทำไม่ได้นะครับต้องส่งช่างเพราะว่าไม่มีเครื่องมือแต่ยังว่าไม่มีประสบการณ์เราจะทำความเย็นเองจะเรียกซื้อน้ำยาอะไรมาใส่มันก็ไม่ได้นะครับต้องมีประสบการณ์และเจอภาคปฏิบัติสักหน่อยและเอาความรู้หน่อยไม่ใช่ว่าอยู่จะซื้อน้ำยามาเติมเองเหมือนการทลายนะครับผมช่างหนูยังไม่แนะนำนะครับสำหรับช่างที่ไม่มีพื้นฐานนะครับโอเคนะครับตอนนี้ไปดูด้านหลังนะครับว่าซื้อลงทุนเข้ามาในมือเวลาทั้งที่ยังไม่เคยปฏิบัตินะครับทำไม่ได้นะครับแล้วดูงัดเหลือเอาตรงนี้ออกนะครับอันนี้มันคงจะไม่มาจากบริษัทหรอกครับมันไม่ใช่เอาออกนะครับนี่ก็สังเกตดูแล้วคราบนะครับมันมีคราบน้ำมันเห็นไหมครับมันมีการรั่วมาครับผมนี่ติดที่มือผมนี่ครับรอยมันรั่วครับผมมีคราบน้ำมันนะครับอย่างนี้มันคราบน้ำมันอย่าไปดมครับอย่าไปสูดดมนะครับมันน่าจะมีการรั่วซึมของน้ำยานะครับอันนี้คือถอดปลั๊กก่อนนะครับผมนี่คอมยังทำงานอยู่นะครับเห็นไหมครับทำงานอยู่ถอดปลั๊กครับผมหมับเข้าไปนะครับนี่ถอดที่ออกเห็นไหมครับเขายังไม่มีการตรวจเช็คนี่ตัวนี้เขาเรียกอะไรบางท่านก็ไม่รู้มันจะมีรุ่นเก่ามันจะมีออกงอกมาอย่างนี้ผู้แก่ว่าเขาเรียกทางด่วนเตือนน้ำยาทางลัด
คือเป็นตำแหน่งเติมน้ำยาของเขานะครับและต้องสนใจนะครับเอาอย่างนี้ก่อนตัดเราตัดระบบนี้ออกนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายังไม่มีการเปิดระบบนะครับก็เอาไขควงนี้ออกมาสักหน่อยครับเพราะว่ามันจะใช้มันเราก็จะกดไม่ได้นะครับงัดมาเบาๆอย่าละงัดแรงนะครับเอาออกมาหน่อยครับใบมีดตัดนะครับผมบางท่านถามว่าหนูเอาอะไรตัดครับนี่เขาเรียกใบมีดตัดตัดทองแดงนะครับสังเกตแล้วก็ดูให้มันรอบครอบไม่สังเกตแล้วทำมันก็ไม่ได้นะครับบางครั้งทำผิดประเภทมันก็ทำความเสียหายเสียได้ครับที่ทนูบอกว่าอย่าไปเข้าเป้งไฟเป่าออกไม่ได้คือต้องมีน้ำยาหลงเหลืออันนี้เป็นน้ำยา R600 นะครับมันแรงมากนะครับผมนี่ครับมันมีนิดหน่อยนะครับก็เหลือนิดหน่อยก็โอเคก็มันรั่วซึมหมดตรงนี้นี่ยังเป็นมันอยู่เลยครับผมดูสังเกตครับเขาเรียกว่าตาดูหูฟังจมูกดมโอเคแล้วทนูจะทำการเป่าตรงนี้ออกแล้วก็ใส่สอนนี่แล้วลองรันระบบดูลองเชื่อมเลยนะครับอย่างนี้มันดูแลเหตุการณ์มันเป็นการรั่วซึมของตัวนี้ดูช่างหนูแล้วช่างหนูพยายามให้ทำให้ดูแบบว่าง่ายๆนะครับอะไรหยิบได้หยิบมาตามข้างมือนะครับโอเคนะครับจะได้ไม่ต้องลุกบ่อยลุกบ่อยก็ดีเหมือนกันนะครับออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราปลดนี้ออกก่อนปลดคอยเย็นนะครับบางท่านถามช่างหนูว่าอยากจะไปเรียนด้วยอยากทำเลยซื้อเครื่องมือมาให้สังหนูสอนได้ไหมไม่ได้ครับว่าต้องผ่านการฝึกฝนเรียนรู้มาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าถึงจะเอาเลยไม่ได้ครับใจเย็นอย่างเดียวครับยาวเลยนะครับเห็นไหมครับน้ำมันมันคาอยู่นะครับเป่าดักทั้งคู่เรียกว่าคาถาแรงไปหน่อยเป็นการเตรียมงานครับไหนๆถอดรู้แล้วเราก็ใส่ตรงนี้ใส่สอนเพราะว่าถ้ารอมันเรามาใส่ที่หลังกว่าจะเย็นอีกก็เสียเวลาครับคือเขาเรียกการเตรียมงานเตรียมพร้อมต้องใจเย็นนะครับครับผมต่อไปก็ใช้นี่เลยครับเจ้าวาล์วสอนตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่เราจะทำปิดระบบหรือไม่ปิดระบบนะครับแต่ตัวนี้ช่างหนูจะทำแบบว่าปล่อยสอนทิ้งไว้ก็ได้จะปิดระบบตายตัวถาวรก็ได้ครับใจเย็นนะครับเราก็ต้องระวังมันจะไปโดนส่วนไหนของความเสียหายได้นะครับคือการเชื่อมนั้นสำคัญสุดนะครับผมสำหรับตู้เย็นนะครับปิดแค่นี้ปิดครับระหว่างทำตรงนี้น่าจะเย็นแล้วครับผมตับดูแล้วครับอุ่นๆหน่อยๆรอสักครู่เดี๋ยวเราเสียบคอมให้คอมมันทำงานนะครับหรือทั้งหนูเกียมอันนี้ไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าจะสอนนะครับต้องเกียมเอาไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับอย่าไปใส่เลยไม่ได้ครับผมมันจะมีพลาสติกตรงนี้นะครับถ้าไปใส่เลยก็ตรงนี้มันร้อนอยู่มันละลายแล้วเสียได้ทำให้มันรั่วซึมได้นะครับถึงขนาดอย่างนี้มันก็ถ้าเกิดว่าระยะเวลาหลายปีมันก็รั่วซึมได้เหมือนกันครับส่วนมากเขาก็จะปิดระบบถาวรนะครับแต่เราไม่รู้เรื่องนี้ก่อนนะครับผมเสียบปลั๊กนะครับหมับลงไปเลยนะครับล้อดวงเลยครับเสียงรีเลย์ได้แป๊กทำอะไรอย่าใจร้อนนะครับร้อนแล้วมันจะเสียเวลาเสียหายนะครับเดินแล้วครับเพราะว่าถ้าเราถอดท่อมันก็จะยินเสียงแบบนี้ครับเพราะมันโล่งเวลาเราเติมยาใส่ไปแล้วคอมนี้มันจะนิ่งเงียบนะครับถ้าคอมที่ดีนะครับถ้าเติมน้ำยาไปแล้วคอมดังอยู่แสดงว่าคอมนั้นไม่ได้หรือไม่ว่าเราไปเติมน้ำยาเกินมันก็ดังได้นะครับเราดูเขาเรียกว่าเช็คแรงดันมันนะครับผม10ประมาณ10กวินี่ครับอย่างนี้แสดงว่าแรงดันนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับที่หนูทำงี้เผื่อรันเขาเรียกรันคอมดูว่ามีน้ำมันลงมาในนี้หรือเปล่านะครับเขาเรียกรันไล่ระบบให้มันลงเนี่ยลงมาจากแคปที่นี้นะครับผมอันนี้คอยร้อนเป่าลมออกมาขึ้นไปขาทอเย็นนะครับแล้วก็ลงมานี่ต้องรู้ที่ไปที่มาของท่อนะครับผมไม่ใช่ไม่รู้ที่ไปที่มาใส่ผิดใส่ถูกต้องหาศึกษาหาความรู้ก่อนถึงจะทำขั้นตอนนี้ได้นะครับผมบ้านๆทำไม่ได้นะครับโอเคมือบางๆจับอย่างช่างหนูไม่ได้นะครับช่างหนูมันก็ค่อนข้างจะด้านแล้วมั้งครับก็จับได้ก็มันก็ร้อนพอสมควรนะครับก็อย่าเผลอเลยนะครับไปเชื่อมกับใหม่แล้วก็จับมับเลยมือพองนะครับนี่ใส่นี่เตรียมไว้รอเผื่อลืมครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตรงนี้ใส่คืนไปแล้วก็ทำการแบ็คเติมน้ำยานะครับอันนี้ก็ใช้น้ำยา R600 นะครับ6-7-8คิวอย่างนี้มันก็อยู่ที่น่าจะอยู่ประมาณ30กรัมนะครับไม่ได้ค่อยได้ช่างนะครับผมใช้เขาเรียกว่าแรกช่างหนูช่างนะครับแต่นี้ใช้ประสบการณ์นะครับผมทำไมบอกว่าน้ำยา30กรัมช่างหนูรู้ไงว่าไม่ช่างทำไมรู้30กรัมช่างหนูใช้ประสบการณ์นะครับใช้ฟังเสียงเอานะครับผมแล้วก็ความเย็นนะครับง่ายๆฟังเสียงแบบไหนครับตู้เย็นนั้นถ้าเกิดคอมน้ำยาเกินนะครับโดยเฉพาะพวกอินเวอร์เตอร์หรือไม่อินเวอร์เตอร์แล้วแต่เสียงของคอมมันจะดังผิด
นะครับดังไม่ปกตินะครับง่ายครับถ้าน้ำยาเกินแล้วเติมเยอะเกินไปเสียงคอมมันจะดังมากนะครับได้ยินชัดเจนนะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมโอเคนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการแว็กเติมน้ำยานะครับผมดูคลิปทั้งหนูและคุ้มอะไรเป็นไรทำจะทำให้ดูหมดนะครับเป็นเขาเรียกว่าตรวจเช็ครอยรั่วนะครับกับคือรั่วตรงนี้มันซึมทางหนูจับมาก็รู้เลยทันทีแล้วว่ามีรอยซึมตรงนี้เดี๋ยวทางหนูจะแว็กเติมน้ำยาให้ดูนะครับเขาเรียกฐานบัญชาการถอดออกมานะครับแต่สำหรับสายของช่างหนูนี่มันเป็นสีดำก็ปล่อยมันนะครับดูสีนี่เอานะครับเดี๋ยวว่าบางท่านทำไมสายไม่กรงสีเสร็จเรียบร้อยก็ใส่นี่ครับเจ้าสีน้ำเงินใส่ลงนี่ครับก็มีแค่ตัวคลิปครับถ้าเกิดช่างหนูตรวจระบบตรวจเช็ครอยรั่วตู้เย็นช่างหนูจะทำให้ดูครบแต่อย่างนึงครับช่างหนูจะบอกอย่างบางท่านไปตกตายตรงลูกศรนะครับถอดศรมันลึกไปบางรุ่นมันไม่ตอบไม่ได้หรอกครับไอ้นี่มันไม่กดนะครับมันก็ไม่ได้นะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับบางทีไม่กดนี่มันก็ไม่ดูดนะครับพอเปิดนี่แบ็คกั้มนี่ชุบมันจะปุ๊บลงศูนย์ทันทีนะครับนั่นแหละคือเราต้องสังเกตแสดงว่าผิดปกติเดี๋ยวดูนะครับเวลาเราแว็กชุบเนี่ยมันจะไม่ลงเชียวนะครับถ้ามันตันหรืออะไรเนี่ยมันจะลงปุ๊บทันทีนะครับลงศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดสอนไม่ใช่ไม่ได้ให้ตรวจเช็คต้องสอนนี่ก่อนนะครับแล้วคลายขึ้นมาหน่อยนี่ครับมันมีอยู่ครับมันจะมีตำแหน่งกดถ้ามันลึกมันจะไม่กดนะครับไม่กดชุบถ้าเกิดเราเปิดเครื่องแว็กเนี่ยปลั๊กชุบเนี่ยมันจะลงปุ๊บมันอยู่ศูนย์เลยนั่นแหละผิดสังเกตแหละครับเสียบครับทีนี้เปิดเครื่องครับนี่เปิดตัวดำนี่ครับเปิดตัวสีน้ำเงินนี่ครับผมมาเห็นไหมครับถ้าเกิดมันลงปุ๊บเลยแสดงว่าหัวสอนมีปัญหานะครับเกจของหนูมันเสียหน่อยนะครับเมื่อกี้แค่น้ำเงินที่ของหนูขีดไว้นะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ลงถึงศูนย์นะครับเวลาปล่อยมาแล้วมันก็เลยมันเลยไม่ดีหน่อยครับผมแต่ใช้ได้นะครับถ้าเราจะแบกไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็จะปิดแล้วก็จะมาเติมน้ำยากันนะครับขั้นต่ำสัก15-20 นาทีนะครับแต่อย่างนี้แล้วไม่รั่วแน่นอนนะครับเดี๋ยวถึงจะแบกไว้20 นาทีแล้วก็หยุดทิ้งมาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือ10-5 นาทีก็ได้ถ้ามันไม่ถอยกลับแล้วมาเติมน้ำยากันนะครับก็ผมก็แว็กทิ้งไว้ตกครึ่งชั่วโมงกว่าโมไปทำอย่างอื่นงานอื่นก็มีตลอดก็ทำไปเรื่อยๆเราไม่ต้องวักตรงนี้เราไม่ต้องนานจนเกินไปนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ปิดนี่ครับตอนมาปิดแรกๆเลยก็ปิดนี่มัฟแล้วก็รีบปิดที่นี่ครับที่เวกัมก็แค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับเกจของหนูมันได้แค่นี้นะครับมันปนลงเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้ออกเลยมันจะเลยเลยน้ำเงินมาคลิกเหลือขีดเขียวมาก็เท่ากันนะครับมันหลงไม่สุดเพราะว่าตอนนั้นคอมมันรันผิดแรงดันผิดจังหวะนะครับทำให้เกจนี่เสียเลยนะครับผมทีนี้มาทำการเติมน้ำยานะครับก็ปลดนี้ออกนะครับเจ้าสายนี้นี่นะครับผมก็อยู่นี่เข็มอยู่นี่แล้วมันไม่ไปยังไงแสดงว่าไม่มีการรั่วซึมนี่ครับเจ้าน้ำยา R600 นะครับตัวนี้เขาใช้สารความเย็น R600 ก็น่าจะใช้ประมาณ30 กรัมนะครับช่างหนูไม่ได้ใช้สายช่างนะครับเพราะว่าใช้วิธีการกะเกณฑ์ทำมาก็เรามีประสบการณ์แล้วเราจะเรียนรู้ได้เองคือวิธีการอะไรทดสอบฟังเราทำฟังเสียงคอมก็ความเย็นและใช้สัมผัสดูนะครับใส่นี่ไปเลยนะครับบิดค่อนข้างจะแน่นขายเข้าไปนะครับขายเข้าไปมันชนกระเดื่องด้านในนะครับผมช่างใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเห็นไหมครับสังเกตฟังเสียงนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากดตรงนี้ครับนี่ครับแสดงน้ำยามาแล้วเราไล่อากาศออกแต่บางท่านไม่มีแบบของช่างหนูนี้เกตนะครับเราก็ต้องคลายนี่ออกคลายออกให้ดังฟี่สักนิดหนึ่งประมาณสัก2-3 วินะครับถ้าอาจจะเยอะก็ได้มันก็เปลืองดีครับช่างหนูใช้วิธีกดไล่สอนนี่นะครับพอนะครับเขาเรียกไล่อากาศที่ค้างอยู่ในสายที่เราถอดจากนี่ออกไปครับอากาศมันเข้าได้นะครับจะวางตั้งวางนอนก็ได้หมดนะครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับต่อไปก็เปิดนี่ครับค่อยๆนะครับแล้วเข็มจะค่อยๆขึ้นไปวิธีการเติมน้ำยา R600 นะครับตามสไตล์ช่างหนูนะครับค่อยๆนะครับช่างหนูจะปล่อยมันขึ้นมาถึงเลขนี้ครับประมาณเลข15-15นะครับผมปล่อยครับเสียงดังฟีดเข้าไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดนะครับแมปเข้าไปตรงนี้อันตอนต่อไปเราก็ทำหน้าที่เสียบปลั๊กนะครับมับรอสักพักอย่าใจร้อนนะครับผมรออินเวอร์เตอร์ทำงานเสียงอีเดย์ดังแป๊กนะครับทำแล้วครับไม่ใช่ช่างหนูครับเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วคอมไม่ทำงานถอดปลั๊กออกไม่ได้นะครับการที่ไม่รู้ครับผมแน่นอนครับคนเราไม่รู้มันต้องทำอย่างนั้นครับบางเครื่องนั้นอินเวอร์เตอร์บางอย่างมันจะถ้าเราใช้งานอยู่แล้วไปถอดปลั๊กบันแล้วไปเสียบเลยมันใช้วิธีการหน่วงบางทีบางตู้ตกครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าเสียบถอดปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กไฟใหม่ไม่ติดส่งซ่อมไม่ใช่นะครับต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ถ้าคนไม่รับไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ก็ว่าตู้เย็นเสียนะครับผมรอหน่อยนะครับใจเย็นหน่อยครับอย่างน้อยขั้นต่ำสักครึ่งชั่วโมงนั่นแหละแสดงต้องมีปัญหาของส่วนประกอบของตู้เย็นตู้นั้นนะครับมันเริ่มมันเดินได้ขนาดนี้แล้วเราก็ค่อยเติมน้ำยาเข้าไปนะครับ
ค่อยๆนะครับอย่าแรงนะครับถึงมาเลข10แล้วก็ปิดนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะสาร R600 นี่มันใช้น้ำยานิดเดียวนะครับแต่นี้เรามือครับสัมผัสนะครับตรงนี้คอยร้อนนี่ครับที่ออกจากข้างคอมนี่แหละครับนี่นะครับผมมีอาการร้อนขึ้นมานะครับเริ่มร้อนแต่นี้เราก็หยุดไว้งี้ครับหยุดไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับอย่าใจร้อนจะร้อนไม่ได้เดี๋ยวน้ำยาเกินจะยุ่งนะครับนี่ครับตอนนี้มันร้อนครับผมร้อนพอสมควรเดี๋ยวแรงดันตัวนี้มันก็จะดันขึ้นมารอสักครู่ก่อนนะครับเพราะเติมยาR600ใจร้อนไม่ได้นะครับเห็นไหมครับค่อยๆขึ้นลงมาแล้วครับผมแรงดันเขาทำงานนะครับผมถ้าเราประจันร้อนน้ำยาเกินไปไม่ได้เดี๋ยวก็จะไม่เย็นนะครับจะทำให้คอมเสียหายได้นะครับเติมเข้าไปอีกหน่อยนะครับเสียน้ำยาข้าวฟินนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดนะครับแมปเข้าไปครับทิ้งไว้งี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับปริมาตรน้ำยามันประมาณเท่าไหร่กี่กรัมนะครับผมนี่เขากินกระแสเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เขาจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับแรงดันปริมาณน้ำยา R630กรัมนะครับทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเขาจะดันขึ้นมาก็มันเดาก็ปกติมันจะอยู่ประมาณได้เลข10นี่แหละครับผมมันไม่ถึงศูนย์นะครับถึงศูนย์มันจะน้ำยาจะเกินไปนะครับครับตอนนี้ยังไม่ถึงกำหนดนะครับจับดูยังปกติอยู่นะครับเพิ่มอีกครั้งนะครับอย่าเติมพวดพลาดไม่ได้นะครับค่อยๆครับผมปิดครับทีเรามาจำคำดูด้านข้างครับโอเคครับนี่ครับมันจะมีด้านข้างแต่บางรุ่นจะมีด้านหลังนะครับเป็นบางรุ่นนะครับแต่อันนี้ไม่ร้อนนะครับไม่อุ่นมันจะมีด้านหน้าข้างนี้แหละครับนี่ครับมันจะอุ่นร้อนมือก็อยู่ระดับ60องศาเหมือนกันนะครับ60 70นั่นแหละครับผมโอเคนะครับนี่ครับร้อนก็ใจเย็นไปก่อนครับทิ้งไปเลยครับอย่าไปใจร้อนนะครับเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะครับนะครับมันอยู่ประมาณนี้เลขลบ10นี่นะครับผมไปมากกว่านั้นไม่ได้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วกันเพราะทําหลายๆจุดก็ตอนนี้ลืมไปสักพักชั่วครู่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับบอกกี้ได้ยินเสียงคอมมันตัดพอดีนะครับเห็นมั้ยครับมันก็ตอนนี้น้ํายาก็จะดันกลับมาด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับก็จะดันเข็มขึ้นมาแต่ปกติมันจะอยู่ที่ลบ10ถ้ามันทํางานนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับดูด้านหน้านะครับเนี่ยเปิดออกมาก็ควันออกนะครับผมเห็นไหมครับมีไอเย็นลงมาตอนนี้พัดลมมันหยุดครับเพราะว่าถ้าคอมหยุดพัดลมเขาก็หยุดคือความเย็นได้ที่เขาก็จะตัดนะครับผมตัดการทำงานเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันเย็นเต็มที่แล้วใหม่ๆเลยมันก็จะไม่ตัดบ่อยแต่ถ้าเย็นควบคุมอุณหภูมิได้ในตู้แล้วประมาณ 10-20 นาทีเขาจะตัดครับเป็นช่วงๆของเขานะครับไม่ใช่วันๆมานั่งเฝ้าเป็นของจันนะครับตู้เย็นยังไงมันก็ตัดนะครับผมถ้ามันสมบูรณ์แบบถ้าหนูจะถอยดูด้านในครับตัวนี้น้ำแข็งมันเป็นยังไงนะครับก็จะคลายข้อสงสัยให้รู้วนว่าบางท่านบอกว่าตู้เย็นที่บ้านไม่มีน้ำแข็งบางท่านก็ไม่รู้นะครับคือคนเราไม่รู้คือไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมครับน้ำแข็งขาวหลักเห็นไหมครับมันจับอย่างนี้นั่นหมายถึงว่าความเย็นมันระบบสมบูรณ์แบบนี่ครับคอมมันหยุดพัดลมมันก็หยุดตามนี่ครับไอ้ตัวนี้เจ้าเทียนเห็นตัวนี้ตัวล่างด้านล่างนี้เขาเรียกว่าระบบฮีตเตอร์หรือพูดง่ายๆบ้านๆก็เรียกง่ายๆคือลวดละลายน้ำแข็งนั่นเองนะครับพูดง่ายประมาณสัก12ชั่วโมงมันจะตัดครับตาเต้าเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เพราะว่าถึงเวลามันจะตัดแล้วตัวนี้มันจะแดงขึ้นแล้วก็ละลายน้ำแข็งจนหมดครับตอนนี้อุณหภูมิปกตินะครับน้ำแข็งมันเกาะอย่างนี้ครับบางท่านที่ว่าน้ำแข็งตู้เย็นที่บ้านไม่มีน้ำแข็งนะคะจะดูตรงไหนเนี่ยตู้เย็นไม่เย็นถ้าบ้านอยากเช็คดูเบื้องต้นว่าไม่เย็นก็เปิดดูก่อนครับน้ำแข็งมีหรือเปล่าถ้าไม่มีน้ำแข็งออกมาหมายถึงว่าความเย็นจะไม่มีแน่นอนนะครับผมแค่นั้นเองคือหมายถึงว่าน้ำยามันรั่วแต่ถ้ามันหนาตึ๊บเยอะๆเยอะๆเลยไปไล่ดูคลิปที่หนูทีว่าแก้ไขยังไงครับเปลี่ยนอะไรนะครับโอเคนะครับปิดไปก่อนนะครับทีนี้เราต้องรอให้คอมเขาทำงานก่อนนะครับเราถึงได้ปิดระบบปิดระบบเดี๋ยวที่หนูจะใช้ระบบการเชื่อมนะครับปิดตายนะครับปิดถาวรนะครับเขาเรียกปิดไว้บางท่านไม่รู้ว่าจะขายน็อตตรงไหนก็ไม่รู้นะครับการปรับก็ถูกต้องแล้วครับถ้ามาซ้ายสุดอย่างนี้จะให้ด้านล่างเย็นมากนะครับส่วนมากจะมาแบบนี้เลยนะครับผมเกินกลางก็ด้านล่างจะเย็นน้อยถ้าปิดอย่างนี้เลยก็จะเย็นเฉพาะด้านบนด้านล่างจะไม่เย็นนะครับสรุปแล้วมาอย่างนี้ครับเนี่ยจะเหลือทั้งสองขีดแล้วไปซ้ายสุดครับลมจะเป่าถึงด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูด้านล่างครับเขาปรับกันแบบไหนครับนี่ครับก็ถูกต้องแล้วครับไว้เลข4กึ่งกลางง่ายๆครับถ้ามาอย่างนี้มันก็จะตัดบ่อยไว้ไปหน่อยถ้างี้ก็กึ่งกลางพอดีก็สมดุลเย็นดีครับโอเคด้านล่างสมมติตัวเย็นก็จะใช้อยู่ประมาณพอดีก็3องศานะครับบางคนก็เอาที่1องศาง่ายๆแหละครับผมถ้าเราเร่งไม่มากมันก็เย็นเยอะด้านล่างครับผมอยู่ที่ประมาณ1องศานะครับผมถ้าไปอยู่ที่ว่าลบ1องศา2องศาไม่ได้เป็นแม่คันนิ่งนะครับประมาณ2ตาพอดีนะครับนี่ครับตอนนี้คอมมันตัดการทำงานอยู่นะครับเห็นมั้ยน้ำยามันก็จะดันขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดคอมก็ทำงานใหม่มันดันขึ้นมาประมาณเลขนี้เลยเลข10ขึ้นเนี่ยครับผมเลยไปหน่อยเองท่านนะครับเวลาคอมมันหยุดเดี๋ยวถ้ามันทำงานแล้วเริ่มลงแล้วครับ
รู้สึกคอมเนี่ยทำงานนะครับเห็นไหมครับก็ลงมาครับผมคอมทำงานแล้วครับมันจะกินน้ำยาลงแทนที่เดี๋ยวรอให้มันนิ่งครับมันจะอยู่ที่ประมาณลบ10เลยนิดๆพูดง่ายถ้าเกรดจะพอดีของหนูเก็บมันเลยนิดหน่อยไม่เกินครับมันจะไปอยู่เต็มที่แค่10แค่นั้นเองแต่ถ้าต่ำกว่าเลขนี้ลบ10แล้วความเย็นจะไม่สมบูรณ์แบบระดับนี้เลยครับผมการทำงานคือว่าสมบูรณ์แบบแล้วมันจะอยู่เลขนี้ลบ10น้ำยา R600 นั้นมาใช้น้อยมากนะครับผมปริมาณประมาณ30กรัมเห็นไหมครับถ้าเราเติมพอดีฟังเสียงคอมจะไม่ได้ยินเลยนะครับครับผมจะไม่ได้ยินแต่ถ้าเราเกิดเราเติมมากเกินเหตุคอมมันจะดังเสียงให้เราได้ยินชัดและคือแบกรับภาระไม่ไหวทำให้คอมเสียได้นะครับการทำของหนูก็ใช้ประสบการณ์หน่อยทำจนว่ารู้ว่าขนาดไหนคอมเดินระดับไหนเสียงฟังเสียงเอานะครับคือใช้ความเชี่ยวชาญนะครับถ้าเราเติมมากคอมมันจะมีเสียงดังออกมาวงวงวงแบบเสียงเหมือนเสียงหอนนะครับวกมาเห็นไหมครับอยู่ที่ตำแหน่งไม่น่าจะเกินลบ10นะครับแค่นั้นเองมันใช้น้ำยาน้อยมากนะครับผม R600 นะครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวทั้งหนูจะทำการปิดระบบให้ดูนะครับเรามาตรงนี้หมดภาระตรงนี้แล้วไอ้แล้วกระป๋องนี่ครับเราคายออกให้หมดครับคายออกไปเลยนะครับหมดหน้าที่แล้วครับผมตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ปลดนี่ออกครับไม่มีอะไรละตรงนี้ถ้าเราคายออกมันจะปิดวาล์วครับด้านล่างมีตัวเข็มทิ้งกับไปแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเปิดมันเป็นยังไงครับพลาจะเปิดน้ำยานี่ครับมันจะกดเข้าไปนะครับแล้วขายออกมันก็ดับหยุดนะแค่นั้นเองครับผมอันนี้ห้ามเปิดแล้วจุดไฟเล่นนะครับมันไม่ใช่แนวเล่นนะครับผมอันตรายนะครับมันทำให้ระเบิดได้นะครับถ้าไม่มีความรู้อย่าห้ามทำเอาไฟจุดเด็ดขาดนะครับถึงมีความรู้ก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับผมอันตรายครับขั้นตอนนี้อันนี้ไม่ยากครับเราเปิดเลยครับเพราะมันมีสอนอยู่นะครับหมุนออกเลยครับผมไม่ต้องแช่อย่าช้านะครับแค่นั้นเองปลดออกเพราะว่าระบบน้ำยาเดินเรียบแล้วมันแทบจะไม่ดันออกมาที่ถ้าสะคอมหยุดมันจะดันขึ้นมานะครับดันออกมาได้นะครับลำดับต่อไปก็สมมติจะปิดระบบให้ดูนะครับปิดระบบหมายถึงว่าถ้าหนูไม่เอาสอนไว้นะครับก็หลายคนที่ว่าจ้องเลยนะครับตู้เย็นมาถึงชุบก็คิดว่าจะเติมน้ำยาจะพูดไม่ใช่นะครับต้องดูก่อนว่ามันเย็นหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าบีบสอนตัดงี้จะเติมน้ำยากันยังไงก็ว่ากันไปนะครับจะตายใครจะตายมันอยู่ที่ความรู้แต่ละคนนะครับอย่าตู้เย็นมาจ้องจะเติมน้ำยาซะพุทธตอนนี้ถ้าหนูปิดระบบตายนะครับถ้าทิ้งสอนไว้อย่างนี้บางครั้งสอนรั่วซึมมันก็เป็นได้ทำให้ระบบน้ำยาหายไปอีกเดือดร้อนจากของตู้เย็นก็ว่าน้ำยามันซึมได้รั่วอีกแล้วก็เสียชื่อเราครับแต่ถ้าเราจะปิดระบบแบบนี้ปิดแบบเชื่อมให้ตายถาวรไปเลยครับไม่ต้องทิ้งสอนไว้นะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าแล้วคนใหม่ทำจะเติมน้ำยาตรงไหนก็ถ้าเป็นช่างเขาไม่สนใจแล้วครับจุดนี้เขาจะไม่ใส่ใจเลยว่าน้ำยาสอนเสริมไม่มีอะไรเขาไม่เกี่ยวกันนะครับเขาจะตรวจเช็คอย่างอื่นตามขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าเติมน้ำยาซะพึดไม่ได้ครับโอเคบีบให้แน่นเลยนะครับยามนี้มันก็อยู่แล้วครับลองครับป้องกันนะครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายได้นะครับเกิดคอมมันทำงานก็น้ำยามันก็จะไม่เบ่งดันมาตรงนี้นะครับถ้าคอมไม่ทำงานนี่มันดันออกมาทันทีเลยนะครับเวลาคอมทำงานมันจะไม่ดันออกมาทางนี้นะครับคือถ้าสมมติว่าปิดระบบนั้นต้องปิดตอนคอมทำงานนะครับโอเคนะครับไปเอาสไลด์บาร์ตรวจเช็คหน่อยสไลด์นะครับก็มาแตะๆดูสักหน่อยนะครับแต่ถ้ามันมีรอยรั่วแล้วมันจะดัดปิ๊บๆๆๆออกมาเราจะเห็นทันทีนะครับอันนี้อยู่ถาวรแน่นอนนะครับง่ายๆนะครับคือการปิดระบบอันนี้เขาเรียกปิดตายถาวรเราจะไม่ใส่สอนนะครับเพราะว่าสอนนี่มันมีโอกาสรั่วซึมได้เจออันดีอันไม่ดีมันก็มีโอกาสรั่วซึมแล้วครับอยู่นานๆแต่ถ้าปิดอย่างนี้ชุบไม่มีการรั่วซึมแน่นอนครับมาจากโรงงานเขาก็จะปิดแบบนี้นะครับผมการปิดระบบนั้นต้องปิดตอนคอมทำงานนะครับให้คอมเดินอยู่นะครับไปปิดตอนคอมหยุดเราจะปิดไม่ได้ครับน้ำยามันจะดันขึ้นมามันจะปุ๊บๆเป่ามาเรื่อยๆนะครับผมถ้าคีย์บีบไม่ดีเราจะไม่สามารถปิดได้นะครับก็มีแค่นี้ครับสำหรับการตรวจเช็คตู้เย็นตัวนี้สำหรับมันง่ายๆคือมันรั่วซึมข้อทนานข้อคอยโลนี่เองครับกับถ้าตัวเช็คตามขั้นตอนทั้งหนูและเก่งทุกคนนะครับการที่จะทำตู้เย็นนั้นถ้าไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยทำเลยถ้าดูช่างหนูดูให้ละเอียดละเอียดศึกษามันก็จะได้นะครับถ้าไม่เคยศึกษามาเลยไม่ได้ครับมีโอกาสพลาดตู้จับตู้เย็นบางครั้งบางเครื่องละลืมเผลอเหลอมีน้ำยาหลู่อันตรายได้นะครับระเบิดตูมตามได้นะครับถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญต้องผ่านการปฏิบัติมาก่อนถ้าดูช่างหนูให้ละเอียดละเอียดทำตามช่างหนูไม่อันตรายครับสามารถทำเองได้ถ้ามีไหวพริบปฏิภาณออกมาก็จะทำได้ครับความรู้มีทุกคนครับขึ้นอยู่ที่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ง่ายๆครับถ้าเรารู้
เราก็จะทําได้ถ้ารู้ศึกษาไม่ถ่องแท้ก็จะทําไม่ได้นะครับผมสาเหตุมันมีอย่างงี้ครับมันมีปัญหา108เหมือนกันครับกับตู้เย็นถ้าไม่เชี่ยวชาญมันทําให้เราศึกษาด้วยตัวเองได้ค้นคว้าเรื่อยๆจะรู้ครับถ้าทดลองตามที่ถูกนะครับในแนวความคิดของเรานะครับดูคลิปช่างหนูแล้วเป็นทุกคนครับดูให้ละเอียดทําได้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างหนูเป็นกําลังใจทั้งหนูนะครับสวัสดีครับคอมเดินไม่มีเสียงเรียกนิ่งโอเคเลยนะครับถ้าเราเติมน้ำยาเกินเนี่ยมันจะมีเสียงหอนวกๆๆมาทันทีนั่นเดี๋ยวคอมพังเขาเรียกเติมน้ำยาเกินแล้วก็ฝากระเข็ดขึ้นนี่เลยนี่นะครับนี่ตัวนี้พัดลมมันยังหมุนอยู่ครับเนี่ยครับไอเย็นออกมาเลยครับเห็นไหมครับนี่พัดลมหมุนแรงๆเลยครับผมแต่ตะคอมหยุดพัดลมมันก็หยุดตามแล้วครับผมตอนนี้มันก็คงอยู่ประมาณที่ว่า15-16องศาลบนะครับลบแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนน่าจะติดลบ20ประมาณ20-25ได้เลยครับผมนี่ครับเย็นฉ่ำแน่นอนครับนี่โอเคเลยนะครับเย็นระดับนี้อยู่ที่ประมาณ1องศานะครับผมเย็นโชยมาเลยขนาดครับผมจบผ่านไปด้วยดีครับหมับ